ถ่ายทอดสดศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ครับคุณเชื้อชายนิรการและผมบรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับอ่ะเว้นวรรคไปหลายแน่นอนครับความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่ใครครับเดินขยันเปิดเกมออกอาวุธนะครับรายการนี้นี่ครับหวางแข้งอ้าวแล้วครับดูสาวเมืองลุงครับหัวขวาเข้าไปได้สุดยอดฟันทัดครับทั้งแข้งหน้าแข้งหลังครับตอนนี้เริ่มจะลำลิ้นพยายามจะต่อยบาดแต่ว่ายังต่อยไม่ถึงนะครับโซลินัสเข้าไปครับตัวหมัดไม่โดนทั้งแปดป้องกันตัวได้ครับร่างกายแข็งแรงมีความสามารถก็มาเลยครับพัฒนาเป็นกีฬาที่เข้าไปโอ้ต่อยหมัดครับหมัดขวาแต่ว่ามันยังโดนไม่จังมงกุฎเพชรที่รับด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหโซลินัสไม่กลัวอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นอิตาลีหัวใจไทยคนนะครับดูดึงตัวออกอาวุธนะครับอ้าวนะครับดึงศอกกลับครับแม่โตหมัดครับคุณผู้ชมก็รู้ว่าเต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับครบชุดครับหมัดเท้าเข่าศอกวงนอกวงในนะเล่นอยู่ครับกำลังเล่นโยโหยแม่เล่นงานครับเจอแข้งซ้ายเจอหมัดซ้ายซ้ายหน้าทีมไปด้วยตัดลำตัวสลับดอกด้วยการแทงเข่านะครับจังหวะของมงกุฎเวชครับเคลียร์ไปด้วยครับโอ้โหซ้ายหน้าขวาหลังแม่วันนี้ออกช่องแปดเองแม่จะรู้จักมากขึ้นครับไปให้รู้จักไปเลยนี่ครับโดรินาก็ไม่สนไม่กลัวนะครับเดินชนเข้าไปแต่ว่าต้องฝังซ้ายอยู่ครับแม่ซ้ายถึงตัวอย่างเดียวครับโดรินาครับจะเข้ายังไงครับเข้าปลาเข้ามานี่ก็โดนแข้งซ้ายตลอดหมายนะครับโอ้โหสายตัดจริงๆครับเวลาเตะนี่จะเอาซ้ายไว้หน้าซ้ายหน้าดีครับโอ้โหเริ่มจะงงครับโซรินาสเป็นมวยซ้ายซ้ายเป็นมวยขวาก็ได้ซ้ายก็เดียวโซรินาสพยายามจะสดไม่มีอะไรจะเสียนะครับทางด้านของโซรินาสต้องเร่งแล้วครับอ้าวครับจ้วงเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับ3ยก9นาทีไรเอายังไงดีครับจะบุกก็ต้องบุกเข้ามาครับในขณะที่มงกุฎเพชรครับแหมเวลาถอยออกอาวุธไหนทีเดียวครับโชว์น่าจะเป็นครั้งแรกทางช่อง8นะครับโดรินัสต่อยยังไงครับเจอแข้งซ้ายครับเสียจังหวะพังหะออกไปเดินต่อยแล้วโอ้ยสาวอิตาลีหัวใจไทยไปแล้วครับนี่ครับมูลค่ามวยไทยนั้นมากลดครับอยู่ที่เราปรุงแต่งแล้วทำยังไงครับดูครับขยับตัวอยู่ตลอดนะครับคุณเพชรครับปิดครับโอ้โหเททิ้งล้มลงไปไม่มีแต้มนะครับครับแต่ว่าแข้งซ้ายตีนหน้าตีนหลังของมงกุฎเพชรนี่อ้าวโดนตีนหน้าครับบาทาลูกพักเตี้ยกว่าเล็กกว่าแต่ยกขาสูงครับตีด้วยหน้าไม่มงกุฎเพชรหญิงครับน้ำหนักน้อยๆแต่ว่าอาวุธไม่น้อยเลยครับคุณภาพล้วนๆครับนี่ครับ Red Corner